มูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหะอำไพก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2กันยายน2535เพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงผู้บุกเบิกการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนของเมืองไทยรวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วยมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหะอำไพทำงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างเสริมศาสตร์และศิลป์เชิงวิชาการของนิเทศศาสตร์การสื่อสารมวลชนให้พัฒนาก้าวหน้าได้มาตรฐานพร้อมยกระดับจิตใจของผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนให้มีความตระหนักรู้รับผิดชอบต่อสังคมโลกและประเทศชาติเมื่อเดือนกันยายน2562ได้จัดทำแคมเปญรณรงค์ที่ชื่อว่าแชร์ช้าๆได้พระเล่นงามเพื่อชวนคนไทยช่วยกันหยุดแชร์ข่าวปลอมโดยสร้างพฤติกรรมใหม่คือให้ฉุกคิดก่อนที่จะง้างนิ้วกดแชร์ทุกครั้งและกิจกรรมในวันนี้ท็อกโชว์การกุศลสารบำรุงสุขเพื่อเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ออกไปใช้พลังของการสื่อสารในการสร้างความสุขให้กับสังคมมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหะอำไพขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานสารบำรุงสุขทอล์คโชว์ปลอดสารพิษเพื่อสุขลักษณะที่ดีทางความคิด SF Cinema เอื้อเฟื้อสถานที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และช่อง33ติดตามชมเทปบันทึกสารบำรุงสุขทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และช่อง33ได้ในวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนนี้เวลา 5:05 น.ท่านบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินแอดเวอร์ไทซิ่งร่วมด้วยบริษัทกอล์ฟเอเนอร์จีเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชน TQM Insurance Broker SCG ผลิตภัณฑ์ BSC International จากบริษัท ICC International จำกัดมหาชนชุดชั้นในเวียนนาบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเครื่องดื่มเซเป้บิวตี้ดริงค์จากเซเป้ CP Magic Epson ยาสีฟันด็อกเตอร์เจและอีเวนต์ป๊อป